ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทจิติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แถลงข่าวจับกลุ่มนายรณกรหรือกรร่มรื่นอายุ24ปีพร้อมของกลางเสื้อยืดเปื้อนเลือดสีดำก่อเหตุข่มขืนฆ่านักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันวัย27ปีใช้ก้อนหินทุบที่ท้ายทอยเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแล้วนำศพไปทิ้งซุกในซอกหินใช้ใบไม้แห้งปกปิดอำพรางคดีตรวจสอบพบมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างโชคชนเปิดปากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอ้างเห็นผู้ตายแล้วเกิดมีอารมณ์ทางเพศชาวบ้านสาบแช่งทำให้การท่องเที่ยวเสียหายยับเยินสร้างความอับอายไปทั่วโลกเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญคดีแรกบนเกาะสีชังไอ้หล่นโดนหัวไม่เท้าก็ตายนะแหม่มเขาแหม่มหันหน้าเลยหันข้างเลยครับเออแหม่มไม่ใช่หันข้างเตรียมตัวตายซะเถอะเออจะได้เห็นนะไม่หันนิดครับหันนิดเออปากก็ลงปากลงลงยังไงปากบาดลงล้มล้นนอนหงายใช่ไหมไม่นอนหงายใช่ไหมเอาทำยังไงให้เขาทำเลยจับเลยเนี่ยจับเลยเนี่ยแต่ว่าแรงเนี่ยมาขัดเราจับนอนหงายแล้วเอาท่าไปเอาหินทุบก็พอแล้วแค่นั้นแหละนอนไปเลยนอนไปขึ้นไปหินทุบขึ้นไปเดียวเท่านั้นนอนขึ้นไปเดียวนะนอนขวางหน่อยนอนขวางหน่อยเอาหินมาเนี่ยหินที่ไม่เข้าจิตกับอะไรมันก็ปล่อยสิเออกลัวหล่นเอาได้ไงไปเอาทุบโอเคไปไม่ต้องมาอะไรอีกหน่อยได้ไหมไม่ยังไงใหญ่อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH ทาง YouTube ค่ะ